าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 10:11 น.ชายเร่ร่อนอายุ80ปีนอนเสียชีวิตในเกาะพญาไทพบติดเชื้อโควิด-19 ขณะผู้พบศพเผยเห็นดื่มน้ำก่อนล้มลงหมดสติ10:24 น.กพท.ยกระดับคุมเข้มผู้โดยสารหนีออกนอกพื้นที่แซนด์บ็อกซ์กำชับแอร์ไลน์ตรวจเอกสารไม่ครบห้ามออกตั๋วให้เด็ดขาด10:36 น.ผู้บริหารแอสตราเซเนกาเขียนจดหมายแจ้งคนไทยยันเร่งผลิตส่งมอบวัคซีนให้เร็วที่สุดส่งมอบแล้ว9 ล้านโดสสัปดาห์หน้าส่งอีก 2.3 ล้านโดสล่าสุด10:45 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,000 บาทขายออกบาทละ 28,100 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,500 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 28,600 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up